สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเครื่องอัลตราซาวด์กันหน่อยนะครับเป็นอย่างที่เราทราบกันว่าการสกิดนิ้วล็อกเนี่ยเราต้องใช้เครื่องอัลตราซาวด์ในการคือดูตำแหน่งของเส้นเอ็นแล้วก็ปลอกเส้นเอ็นนะครับเพราะฉะนั้น เครื่องอัลตราซาวด์เนี่ยยิ่งคมชัดมากเท่าไหร่เนี่ยมีคุณภาพมากเท่าไหร่นะก็จะทำให้การทำหัตถการหรือการรักษาคนไข้เนี่ยมีความง่ายมากขึ้นเท่านั้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเครื่องอัลตราซาวด์ที่ใช้กันในโรงพยาบาลของเรานะครับเครื่องอัลตราซาวด์ที่ใช้กันเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความต่างจากเครื่องอัลตราซาวด์ของที่เราทําในการดูทารกในครรภ์กันนะครับเพียงแต่ว่าอันดับหนึ่งที่ข้อแตกต่างเลยก็คือหัวตรวจอัลตราซาวด์นะครับอันนี้คือหัวตรวจทั่วไปที่ใช้ดูทารกในครรภ์นะครับซึ่งจะมีขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราไม่สามารถเอามาใช้กับการดูพวกเส้นเอ็นการดูนิ้วที่เป็นโครงสร้างที่มีขนาดเล็กได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกก็ต้องใช้หัวตรวจอัลตราซาวด์ที่มีความเหมาะสมนะครับหัวตรวจที่เป็นทรงรูปนี้เนี่ยก็จะสามารถ เข้าไปตามซอกของนิ้วของมือได้อย่างง่ายนะครับทำให้ภาพออกมาเนี่ยชัดเจนนะครับผมต่อไปเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างการให้ดูภาพของตัวไอ้เส้นเอ็นแล้วก็ปลอกเส้นเอ็นของคนที่เป็นโรคนิ้วล็อกนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับลักษณะที่เราจะเห็นคือ แถบด้านที่เป็นยาวๆอย่างนี้นี่คือเส้นเอ็นนะครับด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นปลอกเส้นเอ็นนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเวลาคนไข้ที่เป็นนิ้วล็อกเนี่ยเวลาจะกำแบนนิ้วเนี่ยก็จะมีการติดขัดของเส้นเอ็นมันสามารถไม่สามารถวิ่งได้อย่างลื่นไหลอยู่ในปลอกนะครับเครื่องอัลตราซาวด์ที่มีคุณภาพดีเราก็จะสามารถเห็นขอบของเส้นเอ็นได้อย่างชัดเจนเห็นตัวปลอกเส้นเอ็นที่เป็นตำแหน่งของตัวโรคได้อย่างชัดเจนนะว่าเราจะทำการรักษาหรือตัดตรงไหนของมันนะครับภาพต่อไปเมื่อเราสามารถที่จะเห็นตัวปลอกเส้นเอ็นที่เป็นสาเหตุของโรคนิ้วล็อกได้อย่างชัดเจนแล้วเราก็สามารถจะใช้ตัวเข็มเนี่ยทำการสกิดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพตัวอย่างนะครับเราก็จะสามารถสกิดตัวปลอกเส้นเอ็นซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเนี่ยได้อย่างแม่นยำนะครับลดการบาดเจ็บต่อโครงสร้างหรือว่าเนื้อเยื่ออื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวโรคนะครับทำให้ผลการรักษาเนี่ยออกมาคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ต้องทานยานะครับแล้วก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่มักจะพูดถึงกันก็คือการสกิดนิ้วล็อกเนี่ยอาจจะสกิดได้ไม่หมดไม่สมบูรณ์หรือหมายถึงว่าไม่สามารถจะตัดปลอกเส้นเอ็นได้อย่างหมด 100% นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูว่าด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ที่มีคุณภาพดีเนี่ยเราสามารถจะบอกได้เลยว่าปลอกที่เราตัดไปแล้วเนี่ยตัดออกไปได้อย่างสมบูรณ์หรือเปล่านะครับนี่คือปลอกที่เราตัดไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าไม่มีตัวปลอกเส้นเอ็นที่ติดเหลือค้างอยู่กับตัวเส้นเอ็นอีกเลยนะครับด้วยวิธีนี้เนี่ยเราก็สามารถให้ความยืนยันให้ความมั่นใจกับผู้ป่วยได้ว่าเราสามารถจะทำการรักษานิ้วล็อกด้วยการสกิดนิ้วล็อกได้อย่างเรียกว่าสมบูรณ์นะครับตัดปลอกเส้นเอ็นที่มีปัญหาได้อย่างหมดจดครับผมอย่าลืมนะครับโรคนิ้วล็อกสกิดได้ภายใน5นาทีสะดวกแม่นยำปลอดภัยฟื้นตัวไวโดนน้ำล้างมือได้ภายใน24ชั่วโมงครับ สาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ